เรื่องของน้องบอยแฮปปี้ FM นะปัจจุบันอายุ49ปีว่าฟังครับนะครับแล้วที่บอกว่าเจอทุกชั้นประสบการณ์ตรงซะด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวย่านฝั่งทนผ่านมาได้18ปีแล้วครับตอนนี้บอยอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับบอยสวัสดีครับพี่ป๋องเจอเธอทุกชั้นประสบการณ์ตรงย้อนไปเมื่อ18ปีนะแถวฝั่งทนนะเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรบอยก็เท้าความกว่าประมาณปีพ.ศ. 2544ตอนนั้นผมก็เป็นช่วงตกงานครับก็เลยบอกพื้นที่ได้ไหมว่าเป็นอำเภออะไรประมาณเนี้ยพี่ว่าได้นะได้เนาะก็เมื่อก่อนอ่ะจะมีโรงหนังแถวแถวอ้อมใหญ่เป็นโรงหนังเขาเรียกโรงหนังชั้นสองอ่ะโรงหนังไม่ใหญ่ที่นั่งประมาณ100ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตกงานก็เลยนั่งรถสองแถวจากบ้านผมอยู่สายสี่ก็นั่งแถวไปเพื่อจะไปดูหนังที่เนี่ยค่าดูเมื่อก่อน20 บาทสองเรื่องใช่ 20 บาทนั้นก็ไปดูไปกับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอีกคนนึงก็ชื่อโตตกงานเหมือนกันเราก็ไปดูหนังกันครับไปดูหนังเสร็จลงมาแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นร้านอาหารเปิดใหม่เป็นร้านอาหารแนวคันที่ครับโหร้านสวยมากพี่ป๋องและติดป้ายรับสมัครงานผมก็เลยบอกเอ้ยโตเราลองสมัครงานกันไหมแล้วโตเนี่ยเขาเป็นคนทำงานกลางคืนอยู่แล้วครับก็เลยเดินเข้าไปสมัครงานกันเลยหลังจากดูหนังเสร็จโชคดีไปเจอผู้จัดการร้านพอดีเลยครับก็เข้าไปสมัครกันก็เขียนใบสมัครซึ่งผมอ่ะไม่ใช่คนทำงานกลางคืนครับโอเนี่ยเขาเป็นคนทำงานกลางคืนเขาก็เลยสมัครในตำแหน่งเด็กเสิร์ฟผมก็ไม่รู้ก็สมัครตามเขาครับแล้วผู้จัดการได้เขียนเงินเดือนก็เขาเขียนเงินเดือนอยู่ที่2,000 บาทเด็กเสิร์ฟก็จะอยู่ราวเดือนสมัยก่อนเนาะซึ่งผมไม่รู้ผมเขียนเงินเดือนไป6,000 บาทครับซึ่งพอผู้จัดการร้านเห็นแล้วก็คือไม่รับผมรับโตเพราะเขารู้แล้วว่าไอเนี้ยไม่ใช่คนทำงานกลางคืนครับโตก็สรุปโตได้งานพอวันรุ่งขึ้นผู้จัดการบอกงั้นร้านยังไม่เปิดจะมาช่วยกันทำร้านก่อนมาช่วยกันตกแต่งร้านอะไรไปซึ่งโตเนี่ยเขาเป็นคนขี้เหงาครับคือจะต้องให้ผมเนี่ยมาเป็นเพื่อนเขาทุกวันมาอะไรเงี้ยผมก็มาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่หน้าร้านเซ็งๆผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรพี่ป๋องครับก็คือเข้าไปช่วยเขารีโนเวทร้านทำร้านจนแบบชนะใจผู้จัดการร้านครับเขาก็รับผมเข้าไปสุบันตุเป๋รับเข้าไปทำเป็นบาร์โชคดีเป็นบาร์น้ำครับพอเข้าไปปุ๊บก็ร้านเปิดคันนี้ก็เป็นร้านแนวแต่งแนวคันที่เลยคือเพ้นร้านสวยมากเป็นร้านห้องแอร์ครับซึ่งสมัยนั้นอ่ะร้านแบบเนี้ยมันหายากคนค่อนข้างเยอะครับแต่เจ้าของร้านค่อนข้างจะเคี่ยวนิดนึงรับพนักงานค่อนข้างน้อยครับก็จะมีผมเป็นบาร์น้ำแล้วก็มีผู้จัดการคนหนึ่งแล้วก็มีกัปตันคนหนึ่งแล้วก็มีเด็กเสิร์ฟ4 คนครับซึ่งร้านเนี่ยโต๊ะน่าจะอยู่ประมาณสัก30 โต๊ะถือว่าค่อนข้างใหญ่ใหญ่นะแล้วก็ไปทำงานก็เริ่มทำงานกันแขกค่อนข้างเยอะแต่ที่ทำงานผมก็คือนั่งอยู่ในบาร์ครับแล้วก็ติดกับบาร์นี่จะเป็นเวทีเล่นดนตรีสดไอ้ที่สำคัญน่ะข้างหลังที่ผมนั่งเนี่ยจะเป็นศาลไม้เก่าๆซึ่งผมก็แปลกใจว่าทำไมถึงมาทำศาลไว้ในร้านอย่างนี้แต่เขาตีฉากกั้นบังไว้ครับถ้ามองเข้ามาตรงๆเนี่ยคือจำไม่เห็นแต่ผมเนี่ยนั่งหันไปก็เจอศาลเลยซึ่งพี่ป๋องนึกถึงศาลไม้4 ขาเก่าๆนะเป็นศาลไม้ศาลเล็กๆใช่แล้วเป็นศาลที่ไม่ได้ซื้อนะศาลทำเองเหมือนเอาไม้ฉลุมาตีอ่ะความสูงประมาณเท่าไหร่บอยถ้าศาลเนี้ยนายบรรทัดประมาณ1 ไม้ก็คือประมาณสัก12 นิ้วถ้าพี่ป๋องมองอยู่ตรงนี้หมายถึงตัวศาลนะตัวสารนะรวมขาด้วยไหมใช่ไม่รวมถ้ารวมขาก็น่าอยู่ประมาณสัก2 เมตรจากพื้นจะประมาณคนก็ถ้าเทียบกับคนก่อนนะถ้าเทียบกับคนจะประมาณไหนประมาณ1.50 เมตรประมาณหน้าอกผมอะประมาณหน้าอกเนอะประมาณหน้าอกนะใช่ประมาณ1.50 เมตรครับก็คือถามว่าน่ากลัวไหมพี่ป๋องน่ากลัวนะครับ แต่ตอนนั้นน่ะคืองานคืนน่ะคือคนเข้ามาปุ๊บพลาดแล้วก็มีเด็กเสิร์ฟอะไรเดินกันทั้งคืนก็คือความน่ากลัวมันก็ทอนลงไปครับก็คือแบบก็ใช้ชีวิตปกติทำงานกันพอร้านเลิกก็ตอนนั้นผมก็ประมาณอายุประมาณ28-29ก็จะถือว่าเป็นวัยรุ่นไหมยุค90ไม่แก่เท่าไหร่เนาะครับก็คือพอเลิกร้านก็จะมีกินดื่มกันพอกินดื่มก็คืออยากกินดื่มมาทุกวันครับแต่ร้านเนี่ยพอตอนเช้าเนี่ยพอร้านบูมขายดีตอนเช้าเปิดขายสเต็กเลยครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะเข้างาน16:00เลิก14:00คราวนี้ว่าเปิดขายสเต็กเสร็จคราวนี้ผมต้องมาเข้างาน10:00เลิก14:00แล้วก็เด็กเสิร์ฟเนี่ยมี4 คนใช้สลับกันเด็กเสิร์ฟนี่คือมา10:002 คนแล้วก็มา4:002 คนสลับกันแต่กัปตันบาร์น้ำเนี่ยคือยืนพื้นเลย10:00แล้วคราวนี้ผู้จัดการก็บอกว่ามาก็คือขายสเต็กกลางวันถ้าไม่มีลูกค้าก็หลับไปเลยงีบไปเลยเพราะมันเป็นห้องแอร์ผมก็จะหลับอยู่ที่บาร์ส่วนเด็กเสิร์ฟก็จะไปหามุมอื่นเอาหลับเอาแล้วพอผมหลับวันนั้นผมฝันในฝันน่ะเห็นผู้หญิงเข้ามานั่งคุยกับผมแต่ในฝันเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนจริงมากนะก็ผู้หญิงเนี่ยผมยาวหน้าตาสวยหุ่นดีเลยแต่แปลกใจตรงที่ว่าเขาใส่เป็นผ้าถุงสีดำเป็นเสื้อคล้ายๆมันไม่ใช่เสื้อคอกระเช้าพี่ป๋องมันเป็นเสื้อโบราณรุ่นแบบรัดเข้ารูปหน่อยอ่ะเสื้อแขนกุดคอวีแล้วก็เป็นกระดุมหน้าเป็นลายฉลุอ่ะเสื้อเหมือนคนสมัยก่อนอ่ะก็นั่งคุยกันไปคุยกันชั่วโมงนั้นคือเราไม่คิดว่าเป็นผีอ่ะในฝันเราคิดว่าเป็นคนอะไรเงี้ยแล้วสวยก็พอลูกค้าเข้าก็สะดุ้งตื่นแล้วผมฝันอย่างนั้นน่ะแทบทุกวันพี่ป๋องฝันเดิมๆแบบเนี้ยแทบทุกวันเลยใช่ใช่พอหลับเมื่อไหร่ปุ๊บมาแล้วครับแต่ถามว่ากลัวไหมแรกไม่กลัวตอนหลังเริ่มกลัวแล้วเฮ้ยทำไมฝันเรื่องเดิมๆทุกวันเลยคราวนี้ก็ไปเล่าให้โตฟังโตเพื่อนผมเนี่ยแหละที่ว่าไปสมัครด้วยกันโตบอกไม่มีไรหรอกไม่ต้องกลัวก็อยู่ด้วยกันนี่แหละกลางวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพอแล้วผมเนี่ยจริงแล้วผมเวลากลับบ้านน้อยมากคือเข้า10:00แล้ว14:00บางทีก็นอนร้านเพราะบางทีรถมันหารถลำบาก2-3 กลับบ้านซึ่งเงินเดือนน้อยอยู่แล้วถ้ากลับแท็กซี่ก็ไม่ไหวก็เลยต้องนอนร้านโตก็จะนอนเป็นเพื่อนแล้วพอตอนเช้าประมาณ6:00ผมก็ตื่นแล้วก็รีบไปอาบน้ำไปอาบน้ำคืออาบน้ำเนี่ยชั้น2ซึ่งชั้น2เนี่ยเขาจะทำเป็นห้องนวดนวดแผนโบราณนวดน้ำมันนวดเส้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชั้น2เนี่ยเขากำลังรีโนเวทพี่ป๋องนึกถึงห้องนวดไหมว่ามันเป็นห้องเล็กๆเป็นห้องซอยข้างบนเขาทำไว้ประมาณ30 ห้องใช่ใหญ่พี่ป๋องซึ่งยังทำไม่เสร็จจะทำเป็นห้องซอยคือพอเปิดประตูไปจะเป็นห้องโถงเอาพูดประมาณคล้ายๆอาบอบนวดแต่ไม่ใช่จะเป็นห้องกระจกมีหมอนนวดเนี่ยนวดที่นวดจริงๆนั่งอยู่ในห้องกระจกแล้วพอข้างหน้าเนี่ยจะเป็นห้องซอยประมาณ30 ห้องเป็นแถวเข้าไปแล้วก็ไปสุดกำแพงเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำเข้าไปประมาณ100 กว่าเมตรผมก็ไปกับโตเข้าไปอาบน้ำกันซึ่งผมมันเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วซึ่ง6:00เนี่ยฟ้ามันยังไม่สว่างหรอกผมก็เข้าไปอาบมันมีห้องน้ำอยู่4 ห้องก็เข้าไปอาบกับโตผมก็จะคอยเรียกโตตลอดเวลาแหละโตอยู่เปล่าโตก็ผมก็อาบผมก็ร้องเพลงอะไรผมกลัวผีก็อีกพักหนึ่งก็โตอยู่เปล่าบอกว่าก็อาบไปอาบมาผมเรียกอยู่4 ครั้งโตก็อยู่4 ครั้งผมก็ใจชื้นแล้วโตยังอยู่พออาบเสร็จเปิดประตูออกมาประตูห้องน้ำ3 ห้องถัดจากผมประตูเปิดหมดเลย ผมก็เอาแล้วโตมันแกล้งผมแน่ๆเลยไม่รู้ผมกลัวผีผมก็เดินไปห้องที่สองดันประตูไม่มีเดินไปห้องที่สามดันประตูเข้าไปไม่มีพอเดินไปห้องที่สี่อยู่ห้องสี่ชัวๆเสียงมันอยู่ตรงนี้มันจะไปไหนไม่ได้ที่สองห้องที่สี่ก็ไม่มีใครอยู่ครับตอนนั้นใจแป้วเลยมะโอ้โหพี่ป๋องผมหยิบผ้าขนหนูได้ผมวิ่งแบบสุดชีวิตออกมาเลยประมาณ100 กว่าเมตรอ่ะแล้วก็วิ่งผ่านห้องโถงของชั้นนวดอ่ะครับแล้วก็ลงมาก็ถามโตลงมาเมื่อไหร่โตบอกว่าก็ที่ว่าเราผมเรียกเขาอ่ะเขาตอบว่าอืออ่ะพอตอบอือแรกเขาก็ลงมาเลยครับพี่ป๋องแล้วอือที่สองที่สามที่สี่ใครอือกับผมอ่ะก็ใช่ดิโอ้แบบลืมบอกไปว่าไอ้ชั้นนั้นน่ะตรงห้องน้ำอ่ะห้องน้ำแล้วก็เลยห้องน้ำไปอ่ะมันเป็นกำแพงอ่ะก็มีสารไม้อยู่พี่ป๋องเดี๋ยวนะสารไม้ข้างล่างก็มีสารไม้ชั้นสองก็มีสารไม้ใช่แล้วลักษณะเดียวกันเลยลักษณะเดียวกันด้วยเป็นสารไม้เล็กๆทำมาจากไม้ใช่เหรอเดี๋ยวนะบอยตัวอาคารนี้เป็นอาคารที่มีทั้งหมดกี่ชั้น4 ชั้นชั้น 1ก็มีศาลชั้น 2ก็มีศาลเหรอใช่เฮ้ยขนลุกอะจริงพี่แล้วยังไงแต่เขาตีฉากกันเหมือนข้างล่างเลยครับก็พอลงมาโตบอกลงมาตั้งแต่อือแรกแล้วผมก็ด่าโตเละเลยครับซึ่งทำไมถึงทิ้งกันล่ะโตก็ให้ผลว่าต้องรีบลงมาจัดร้านเดี๋ยวถ้าจัดไม่ทันน่ะเดี๋ยวจะโดนผู้จัดการด่าครับขอโทษนะพี่ป๋องผมก็ใช้คำหยาบไปหนึ่งมึงก็รู้ว่ากูกลัวผีแล้วทำไมมึงไม่รอกูอะไรอย่างเงี้ยพี่หลังจากนั้นผมก็คือทำงานกันต่อแล้วมีวันหนึ่งจะมีคอนเสิร์ตครับน่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของหนูมิเตอร์จะมาเล่นในร้านครับ นานมากพี่แล้วชั้น 3เนี่ยชั้น 3คือตึกเนี้ยเจ้าของเดียวกันหมดเลยชั้น 3เนี่ยเป็นผับเก่าอ๋อครับใช่เป็นผับเก่าซึ่งเขาเปิดผมยังเคยไปเที่ยวเลยก่อนที่เขาจะปิดอ่ะครับแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่ทำให้ผับปิดทะเลาะกันตีกันอะไรประมาณเนี้ยผมก็ขึ้นไปมันกลางวันเนาะผมก็ขึ้นไปคนเดียวคือให้ไปเอาบันไดหรือสักอย่างเนี่ยผมก็ขึ้นไปขายกุญแจไปโอ้โหพี่ป๋องเข้าไปอ่ะเป็นไงพี่ป๋องนึกถึงผับล้างนะโต๊ะเก้าอี้กองอยู่เต็มละเกะละกะหมดที่แล้วแบบมืดคึมอ่ะครับคำว่าผับมันไม่มีหน้าต่างอยู่แล้วใช่เป็นผับห้องแอร์นึกออกโอ้โหพี่เดินเข้าไปแล้วแบบเข้าใจเลยกลัวก็กลัวพี่ครับผมเดินเข้าไปประมาณเที่ยงเลยนะพี่แต่พอเข้ามาในผับเนี่ยมันไม่ใช่เที่ยงแล้วอากาศมันอึมครึมบรรยากาศอึมครึมหมดโอ้โหพี่แล้วเดินไปหลังร้านครับเพื่อจะไปเอาบันไดพี่ป๋องรู้ไหมผมเจออะไรอย่าบอกนะจริงๆพี่เฮ้ยผมเจอสารอีกอุ้ยขนลุกบอยจริงเฮ้ยแล้วสารทรงเดียวกันเลยพี่เป็นสารไม้อีกแล้วเหรออยู่ข้างหลังตรงห้องน้ำเหมือนกันทรงเดียวกันเลยใช่แล้วก็ตีปิดตีบังไว้เหมือนกันทรงเดียวกันเลยโอ้โหพี่พอผมแงะเห็นศาลชั้น 3นี่ผมแบบขนลุกตั้งแต่เท้าถึงหัวเลยอ่ะพี่เนี่ยตอนที่พี่ก็ขนลุกเนี่ยแล้วแบบพี่นึกออกไหมว่าผมยืนอยู่ในนั้นคนเดียวอ่ะโอ้โหผมหยิบบันไดได้ผมแบบวิ่งอีกแล้วพี่ผมเป็นคนกลัวมากอ่ะวิ่งแบบวิ่งไปชนประตูปึ้งปังต้องรีบออกอ่ะพี่พอออกมาแล้วเหงื่อแตกลูกพี่ผู้จัดการก็ถามเป็นไรพี่ทีหลังนะพี่ใช้คนเดียวผมไม่ขึ้นนะครับก็ไม่โอเคก็คือวันนั้นก็จบไปแล้วชั้น 4เนี่ยครับซึ่งเป็นชั้นโรงหนังที่ผมไปดูที่ท้าวฟ้าไว้ตอนแรกแล้วพอมาตอนหลังเนี่ยคือพอเลิกงานปุ๊บเช้าตื่นและจังหวะวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเวรที่ผมจะต้องเข้าประมาณเที่ยงครับเข้าประมาณเที่ยงหรือบ่าย 2อะไรประมาณนี้คือถ้าไม่มีลูกค้าเนี่ยก็คือเราแฉลบได้ครับก็เลยขึ้นไปดูหนังเข้าประมาณ10 โมงผ ผมจำได้ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะหนังน่าจะเป็นหนังเรื่องลองของโอ้ครับผมก็ไปดูพี่ป๋องนึกออกไหมเมื่อคืนน่ะทำงานก็ดึกแล้วก็ผมก็มีกินดื่มกับเพื่อนด้วยครับพอเข้าไปเจอแอร์พักเดียวกลายเป็นหนังดูผมแล้วผมก็หลับเลยหลับไม่รู้เรื่องเลยพี่ป๋องแล้วผมมาตื่นอีกทีนึงอ่ะครับ6 โมงเย็นเข้าไปตั้งแต่10 โมงเช้าอ่ะครับคือหนังนี่จะเป็นหนังวนฉายประมาณ3 รอบครับมันก็จะไปจบประมาณรอบแรก10 โมงถึงเที่ยงเที่ยงถึงบ่าย 2บ่าย 2ถึง4 โมง5 โมงอะไรอย่างเงี้ยคือคนดูออกไปหมดแล้วครับผมนอนพอตื่นมาอุ้ยหันไปไม่มีใครอยู่สักคนเลยพี่บอกแล้วก็ผมก็พอตื่นมาผมก็ปวดฉี่นะแล้วผมก็เดินไปข้างจอแต่ถามว่าน่ากลัวไหมไฟมันสว่างหมดความน่ากลัวมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ผมก็ไปเข้าห้องน้ำข้างๆซึ่งโรงหนังเมื่อก่อนอ่ะโรงหนังสมัยก่อนพี่นึกออกว่าห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ข้างจอแล้วก็เดินเลี้ยวออกไปหน้าจอแต่ออกข้างๆครับผมก็ปึ๊ดเดินเข้าไปฉี่พี่รู้ไหมผมเจออะไรอีกผมว่าผมหลายคนคงเดาถูกพี่ก็น่าจะเดาถูกศาลใช่เจอศาลอีก4 ชั้นเลยพี่ศาลทรงเนี่ยขโมยเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำถึง4 ชั้นพี่ก็สงสัยแล้วก็แบบเอาอีกแล้วโอ้โหพอเจอแล้วตีปิดตรงเดียวกันเลยคือไม่ให้คนเห็นครับเป็นศาลไม้เก่าๆแต่ตอนที่ผมไปเห็นน่ะข้างในศาลไม่มีอะไรเลยนะพี่เนี่ยเพราะพี่จะถามอยู่ว่าไอตอนที่เห็นศาลเนี่ยพี่อยากรู้ว่าข้างในศาลมันมีอะไรไหมอ่ะไม่มีเลยพี่เป็นศาลเปล่าๆศาลโล่งๆไม่มีตุ๊กตาตุ๊กตามีกระถางธูปนะมีกระถางธูปและทูบที่ผมเห็นปักเนี่ยแต่มันหลายดอกแต่ลักษณะการปักคือปักดอกเดียวครับประมาณว่าไหว้ผีอะพี่แต่เดี๋ยวนะมีแต่กระถางทูบแต่ว่าข้างในอุ้ยขนลุกแต่ว่าข้างในไม่มีอะไรเลยคือไม่มีรูปไม่มีพระไม่มีนางรำไม่มีไม่มีตุ๊กตาตายายไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอใช่พี่แล้วเดี๋ยวนะแล้วเราเจอศาลทั้งหมด4 ชั้นแบบนี้เนี่ยมันต้องมีคำถามไหมนะว่าต้องไปถามผู้จัดการต้องไปถามพี่ๆที่เขาอยู่อ่ะว่าคำถามก็คือแล้วมันมีศาลได้ยังไงแล้วทำไมต้องมีศาลทั้ง4 ชั้นน่ะไม่มีที่มาพี่ซึ่งคนในนั้นก็ไม่รู้แล้วตัวผู้จัดการน่ะคนที่รับน้องเขาทำงานน่ะตัวผู้จัดการก็เข้าก่อนผมไปแป๊บเดียวก็ไม่รู้เหรอก็ไม่รู้เหมือนกันพี่คือไม่มีใครรู้เลยเหรอใช่ว่าศาลเนี้ยทั้ง4 ศาลทั้ง4 ชั้นมาได้ยังไงเนี่ยนะผมว่าเจ้าของตึกน่าจะรู้ตึกเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นตึกเช่าทั้งตึกครับคือเฮียเจ้าของร้านเนี่ยคือมาเช่าทั้งตึกเลยแล้วแกก็ทำเป็นข้างล่างเป็นคาเฟ่ข้างบนชั้น 2เป็นนวดชั้น 3เป็นผับชั้น 4เป็นโรงหนังคือแกรวมหมดเลยแกมีครอบครัวกันมีตังค์ประมาณนั้นพี่เดี๋ยวผมเกาหัวก่อนคือผมยังจะนึกเหตุและผลไงว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวอาคารสมมุติว่า1 อาคารพาณิชย์เนาะจะมี3-4 ชั้นไม่รู้ล่ะก็1 ศาลก็น่าจะเพียงพอนะ1 ศาลนะก็น่าจะเพียงพอถ้ามีสเปซมีพื้นที่อาจจะตั้งข้างหน้าคือหมายตัวศาลเนี่ยตั้งอยู่หน้าอาคารเนอะนะครับโอเคหรือว่าบางทีเราจะเห็นเรียกว่าเตี่ยจู่เอี้ยใช่ไหมที่เป็นศาลจีนแดงๆเอาวางไว้นั่นจะวางกับพื้นวางไว้กับพื้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทั้งหมดเลย1 ศาลยังพอเข้าใจแต่ว่า1 ชั้น 1 ศาล 1 ชั้น 1 ศาล 1 ชั้น 1 ศาล 1 ชั้น 1 ศาลเนี่ยเหตุและผลน่ะคือแบ่งเลยเหรอว่าศาลนี้ชั้น 1ก็ตนหนึ่งอย่างนี้เหรอหรือว่าชั้น 2ก็อีกตนหนึ่งอย่างนั้นเหรอผมคิดว่าเป็นของตนเดียวเลยแต่คือหมายถึงว่าเขาอาจจะดูแลทั้ง4 ชั้นเลยพูดแล้วขนลุกตัวบอยคิดว่าน่าจะเป็นเราไม่รู้ว่าวิญญาณที่ว่านี่เป็นใครนี่ออกมาเพราะมันจะมีคำถามต่อว่าสิ่งที่น้องบอยฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหลายๆคืนติดต่อกันอ่ะหรือว่าผู้หญิงคนนี้ในฝันของบอยเป็นเจ้าของศาลนี้ใช่เหรอยังไม่จบนะพี่ป๋องครับมีอีกคือตอนเนี้ย คือผมก็โตเนี่ยก็คือจะเป็นคนเหมือนประจำอยู่ที่ร้านแล้วก็คือพอร้านเลิกประมาณตีสองผมก็จะกินดื่มเหมือนทุกวันแล้วพอตอนหลังเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยคือมาเจอผมเปิดไฟเปิดแอร์แล้วนั่งกินดื่มกันแล้วเขาก็ว่ามาครับว้าวทำไมร้านเลิกแล้วทำไมไม่ปิดไฟปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเปลืองครับคราวนี้ผมก็เลยกับโตเนี่ยแล้วตอนนั้นโตเขาไปทำงานเขาไปจีบนักร้องมีแฟนเป็นนักร้องในร้านก็คราวนี้พอร้านเลิกก็เลยแอบไปขึ้นไปกินชั้นสองครับซึ่งเป็นชั้นนวดใช่ก็คือไปถึงก็เปิดแอร์เหมือนเดิมแหละจะเป็นห้องโถงก็จะอยู่ประมาณสัก5 เมตรคูณ 10 เมตรโถงหน้านะพี่โถงหน้าก่อนห้องซอยครับผมก็จะไปนั่งก็จะปูเสื่อนั่งกินกันนั่งกินดื่มซึ่งโตเนี่ยเขาก็จะกินอยู่กับแฟนเขาแล้วผมก็นั่งกินไปเรื่อยๆแต่ไอ้เพื่อนโตเนี่ยก็พาผู้หญิงมาอีกคนนึงก็น่าจะติดต่อให้ผมแหละครับจะได้คบคู่กันจะได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็นั่งกินดื่มกันจนเริ่มเมาครับแต่ผมเห็นผู้หญิงคนเนี้ยคือไม่คุยเลยกินอย่างเดียวเลยพี่ทั้งดื่มทั้งกินอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรไอเราก็จะคุยเราก็ไม่กล้าคุยนะเขาเงียบแล้วเกินอะไรเงี้ยแต่หน้าตาสวยผมยาวพี่สวยเลยก็พอกินดื่มไปสักพักหนึ่งผมเกิดปวดฉี่ซึ่งชวนโตก็ไม่ไปโตกำลังเข้าใหม่ประมาณกับแฟนเขาผมก็เลยหันมาชวนน้องผู้หญิงคนนี้บอกเป็นเพื่อนหน่อยสิก็คือจะไปฉี่ก็ไปเดินไปกัน2 คนแต่ตอนนั้นโตแฟนเขาผมจะเริ่มเมากันแล้วก็เดินไปชั้นสองพี่จำได้ไหมที่ผมไปอาบน้ำแล้วเสียงอื้อห้องเดิมครับผมก็ไปปุ๊บเข้าห้องน้ำบอกน้องรอตรงนี้นะแป๊บนึงนะน้องปวดฉี่ว่าน้องเขาก็นิ่งเขาไม่พูดอะไรนะเขาก็ยืนเฉยผมก็เป็นใบ้เปล่าวะพอเข้าไปเสร็จพี่ป๋องปึ้งผมก็ฉี่เสร็จผมเปิดประตูผมหงายท้องเลยพี่ป๋องทำไมผู้หญิงคนนั้นเขามายืนหน้าประตูพี่ผู้หญิงคนไหนที่ไปกับเรามายืนอยู่หน้าประตูผมเขาไม่เข้าใจมายืนทำไมผมก็ถามอุ้ยตกใจมายืนทำไมเนี่ยเขาก็ยิ้มครับแต่เขาก็ไม่พูดนะหัวใจแบบจุดจะตุ่มเลยนะพี่เปิดไปแล้วเจอเขายืนตรงหน้าประตูไปแล้วก็ตกใจเป็นพี่ก็ตกใจซึ่งบรรยากาศมันน่ากลัวอยู่แล้วเราก็คิดว่าเขาแย่เราเล่นครับก็เดินกลับมานั่งกินดื่มกันต่อครับก็ผู้หญิงคนนี้ก็มานั่งพอกินไปได้สักพักหนึ่งทีนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มเมามากแล้วก็รู้สึกว่าจะหลับไปเลยครับหลับปุ๊บพอตื่นมาอีกทีพี่ป๋องผมไปนอนอยู่ในห้องนวดห้องหนึ่งตอนนั้นเราหลับตรงไหนแต่สติมันหลุดไปคือผมจำอะไรไม่ได้แล้วคือเมามากแต่ว่าอยู่ตรงบริเวณชั้นสองถูกไหมที่เป็นชั้นนวดถูกไหมใช่แล้วตัวผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องซอยซึ่งห้องนวดเนี่ยเขาจะมีแอร์ทุกห้องแอร์เปิดเสร็จสับแล้วพี่ป๋องรู้ไหมในห้องนวดมีอะไรมีอะไรครับชุดไทยพี่เดี๋ยวนะอยู่ดีก็ม้อยหลับแล้วไปตื่นทีในห้องนวดข้างในนะใช่แล้วยังไงห้องนี้มีชุดไทยแขวนอยู่เต็มไปหมดเงี้ยเหรอเต็มไปหมดเลยพี่อุ้ยขนลุกว่ะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีกระถางทูบพวงมาลัยเต็มไปหมดเลยพี่ผมวิ่งชนประตูพังเลยวิ่งชนลงมาครับซึ่งที่สองนึกออกไหมเป็นประตูพลาสติกเลื่อนเลื่อนเป็นประตูแบบไม่หนาครับแค่รูดให้ปิดเฉยๆให้คนนวดอะไรเงี้ยครับผมวิ่งชนแบบประตูทะลุออกไปเลยแล้วผมก็วิ่งไปหาโตครับซึ่งโตก็นอนหลับอยู่ห้องข้างหน้าห้องโถงกับแฟนเขาครับผมก็ปลุกโตด้วยความแบบกลัวมากอะพี่บอกว่าโตก็ตื่นมาอะไรเป็นอะไรเฮ้ยโดนผีหลอกครับผีอะไรก็โตก็งงเงียก็เล่าให้โตฟังว่าเนี่ยไปนอนอยู่ห้องข้างๆเนี่ยแล้วมีชุดไทยเต็มเลยโตบอกจะบ้าแล้วมีชุดไทยอะไร ก็เลยพาโตไปดูโอ้โหชุดไทยเต็มห้องเลยพี่ครับซึ่งมารู้ตอนหลังอ่ะว่าห้องนั้นอ่ะไอเดี๋ยวผมเท้าความก่อนไอเรื่องห้องไว้ที่หลังแล้วผมก็ถามหาผู้หญิงคนนั้นเพื่อนของแฟนโตซึ่งผมก็ถามว่าเอ้ยแล้วผู้หญิงคนเมื่อคืนล่ะที่มากับแฟนมึงอ่ะครับโตก็บอกผู้หญิงไหนก็ถามไอแฟนโตที่ต่างว่าชื่อนุชละกันผมก็ถามนุชว่าอานุชแล้วเพื่อนนุชล่ะที่มาเมื่อคืนน่ะที่มานั่งข้างนุชที่กินดื่มด้วยกันอ่ะไม่มีครับโตกับนุชบอกว่าไม่มีเมื่อคืนเราขึ้นมาแค่สามคนอ้าวแล้วเพื่อนอ้าวแล้วเพื่อนเด็กโตอ่ะใช่เพื่อนนุชอ่ะเขาพูดเลยว่าเขาไม่ได้พาใครขึ้นมาเอ้าจริงไม่พาใครเลยครับขึ้นมากันแค่สามคนอ่ะแล้วเขาไม่เห็นเหรอว่ามีอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ที่จะเขาไม่เห็นผมเห็นคนเดียวอ๋อพี่บอยเห็นคนเดียวใช่ครับซึ่งจากตอนที่เขานั่งข้างกับนุชซึ่งเป็นแฟนของเราก็คิดว่าเขามาด้วยกันแต่ที่แปลกคือเขาไม่พูดอะไรเลยครับยันไปห้องน้ำยันเดินกลับมาแล้วก็ยันกลับมานั่งกินแล้วก็หายไปตอนไหนก็ไม่รู้หายตอนที่ผมสติหลุดแล้วผมก็ไปโผล่อยู่ในห้องไอ้เนี่ยผมก็ถามโตว่าผมไปอยู่ในห้องนั้นได้ยังไงครับโตเขาบอกว่าผมเริ่มนั่งกินแล้วผมมาคุยคนเดียวอ๋อเขาเห็นเขาบอกโตมันเห็นบอยคุยคนเดียวใช่ครับก็คือผมคุยกับผู้หญิงคนนั้นน่ะครับที่นั่งข้างนุชอ่ะผมก็คุยสนทนาเขาก็ชวนเขาคุยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่คุยผมก็พยายามชวนคุยคือผมจะจีบแหละสวยแล้วโตบอกว่าผมนั่งพูดคนเดียวประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็ลุกเดินไปทางขวาครับแล้วก็เลี้ยวไปซึ่งโตก็งงว่าผมเดินไปทำไมแล้วผมก็เข้าไปนอนในห้องนั้นแหละพี่ครับโดยที่ผมไม่รู้ตัวหลังจากนั้นนะก็พี่ป๋องจำได้ไหมว่าที่ผมฝันน่ะใช่เพราะพี่อยากถามอยู่เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนั้นที่ในฝันเราอ่ะกับผู้หญิงที่เข้าใจว่าเป็นเพื่อนนุชที่มานั่งดื่มมาเราในวันนั้นน่ะที่บอกสวยอ่ะใช่คนเดียวกันในฝันป่ะผมมาเรียบเรียงแล้วน่าจะเป็นคนเดียวกันพี่และใส่ผ้าถุงซึ่งผมแปลกใจตั้งแต่ตอนที่เขาขึ้นมากับนุชแล้วครับซึ่งเป็นนักร้องอะไรจะมาใส่ผ้าถุงสีดำแล้วก็ใส่เสื้อเป็นเสื้อแขนกุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือวันที่ผมเห็นก็คือใส่ผ้าถุงซึ่งผมคิดว่าเขาแบบสงสัยเขาแบบเขาร้องเพลงเสร็จเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ผ้าถุงมานั่งสบายๆเราคิดอย่างนั้นแต่ผมมาเรียบเรียงแล้วผมคิดว่าผู้หญิงที่ผมฝันถึงเนี่ยคนเดียวกันนะใช่พี่ผมยาวเหมือนกันหน้าตาสวยครับแต่พี่ป๋องนึกออกไหมว่าในฝันน่ะเราเห็นหน้าเราจำได้ไม่ชัดแต่ที่เห็นน่ะชัดมากพี่จมูกโด่งหน้าออกแขกๆหน่อยหน้าเหมือนคนใต้ครับก็จะประมาณเนี้ยพี่เดี๋ยวนะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้บอยยังต้องทำงานที่นั่นไปอีกนานแค่ไหน2 ปีก็เดี๋ยวนะเจอเหตุการณ์นี้แต่น้องก็ยังทำงานได้มาอีก2 ปีใช่แล้วระหว่างอีก2 ปีที่ว่าเนี่ยน้องยังต้องเจอศาลชั้น1ศาลชั้น2ห้องนวดที่มีชุดไทยเต็มไปหมดเลยชั้น3ก็มีศาลชั้น4ก็มีแล้วน้องอยู่ด้วยความวิตกกังวลกลัวไหมคือไปไหนจะไปตรงไหนก็แล้วแต่ไม่เคยไปคนเดียวอีกเลยพี่ครับก็อยู่ได้มาร่วม2 ปีใช่ครับแล้วคนนี้เมื่อกี้เห็นบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่เหมือนเจ้าของร้านมาที่มาอาจจะมาว่าเราว่านั่งดื่มนั่งกินอะไรไม่รู้นะตอนนั้นได้คุยไหมฮะว่าคุณพี่เจ้าของร้านครับทำไมมันมีศาลทุกศาลเลยทุกชั้นเลยอะครับได้ถามไหมไม่ถามไปถามพ่อครัวพ่อครัวเขาบอกว่าครับเขามาทำงานก็มีแล้วตัวพ่อครัวที่อยู่มานานสุดใช่ไหมใช่เขาก็บอกว่าศาลนี่มีมานานแล้วใช่เขาก็ไม่รู้ที่มาคือระหว่างที่บอยทำงานอยู่กับโตแล้วก็เจอคนนู้นคนนี้เนี่ยเราก็สงสัยถึงเรื่องศาลมาตลอดแต่ก็ไม่มีคำตอบ ใช่ไม่มีใครรู้อะไรเลยไม่มีใครรู้เลยไม่มีข้อมูลไม่รู้ว่าสารนี้มาได้อย่างไรไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เราเจอในวันนั้นที่เราเจอในฝันเป็นใครใช่พี่เหรอเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะคือถ้ามันเป็นเรื่องที่เล่ามาแล้วมันเป็นที่บอยเล่าข้อฟังนี่น่ากลัวมากนะเนี่ยคือผมว่าคือคำว่าน่ากลัวของผมเนี่ยคือมันน่ากลัวตั้งแต่ว่ามีสารทุกชั้นละชั้นหนึ่งผมยังก็สารชั้นหนึ่งยังพอเข้าใจได้นะสารไม้เป็นลักษณะเหมือนสารเพียงตาเนอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะชั้นสองก็ชั้นสองก็แหม่งแหม่งนะพอชั้นสามนี่เฮ้ยพอชั้นสี่ดูผมเฮ้ยนึกออกปะแล้วสำคัญคือสารที่น้องบอยเล่าให้ฟังเนี่ยในแต่ละสารทั้งสี่ชั้นเลยเนี่ยครับไม่มีของอยู่ในสารเลยนะไม่มีรูปไม่มีหุ่นตุ๊กตุนตายายนางรำไม่มีแต่กระถางทูบแล้วก็มีทูบปักซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นทูบปักดอกเดียวลักษณะเหมือนเป็นการไหว้ผีอะนะครับแต่คราวนี้บอยสิ่งที่บอยเจอในฝันสิ่งที่บอยเจอในวันนั้นเนี่ยคนอื่นล่ะพ่อครัวล่ะพนักงานเสิร์ฟคนอื่นล่ะโตล่ะคนอื่นล่ะผู้จัดการใครมีเจอไหมมีพี่มีเจอแบบเราไหมก็จะไม่จะเท่าผมครับก็เจอเห็นเดินเห็นหลังไวๆเดินผมยาวใส่ผ้าถุงแต่จะไม่เจอจ่าเหมือนผมครับหรือไม่ก็เดินแบบเดินอย่างพวกนักร้องเจอเดินนำหน้าเข้าห้องน้ำไปแต่พอนักร้องเดินตามเข้าไปไม่มีคนอยู่ในห้องน้ำเฮ้ยบอยแล้วปกติเนี่ยพี่เข้าใจว่าเวลาที่เราไปทำงานเพราะพี่เคยทำงานผับเนอะนะครับมันก็จะมีนักร้องแดนเซอร์หรือว่าใครก็ตามแต่บางทีเขาจะไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้อะไรแบบเนี้ยตอนนั้นเนี่ยเหล่าบรรดาคนทำงานกลางคืนเนี่ยเขามีการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นไหมไปไหว้ศาลที่เราเจอไหมเขาจะไปไหว้ห้องชุดไทยกันอ๋อไปไหว้ห้องชุดไทยกันก็คือนักร้องเนี่ยใครไปขออ่ะก็จะถูกหวยบ่อยครับพอใครถูกก็ชุดไทยมาชุดหนึ่งพอใครถูกก็ชุดไทยจนชุดไทยประมาณ20 กว่าชุดได้เต็มห้องอ่ะที่ป๋องนึกสภาพดิผมตื่นมาแล้วผมไม่นอนอยู่ในห้องที่มีชุดไทยเยอะขนาดนั้นอ่ะโอ้โหเป็นพี่ช็อกว่ะเป็นพี่ผมช็อกอ่ะอ๋อแสดงว่าผมวิ่งชนประตูพังเลยอ่ะแสดงว่านักร้องหรือว่าน้องๆทีมงานก็มักจะไปไหว้ที่ชั้นสองนี่แหละใช่ไปไหว้ห้องที่มีชุดไทยนี่แหละแล้วห้องนั้นก็เลยกลายเป็นห้องต้องห้ามไปเลยคือแบบครับถ้าไม่จำเป็นจะไม่มีใครขึ้นไปเพราะว่าส่วนมากนักร้องที่ขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นมาเป็นกลุ่มแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงปริศนาคนนี้ที่บอยเจอทั้งในฝันทั้งวันที่นั่งดื่มนั่งกินไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ครับถ้างั้นเราพอสรุปได้ไหมบอยว่าหรือเธอคนนี้เป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นวิญญาณที่อยู่มาก่อนตัวอาคารแล้วยังวิญญาณเธอยังไม่ไปไหนยังไม่ได้รับการปลดปล่อยเธอก็อยู่ตรงนั้นไปหมายว่าตัวเธออาจจะมาก่อนตัวอาคารหรือตัวอาคารมาแล้วเธอไม่รู้มันจะไม่พี่พยายามจะเดาหาเหตุการณ์ว่ามันจะไปโยงกับผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงบอยคิดว่าเป็นเพราะอะไรผมว่าถ้าเป็นคนที่เสียชีวิตในตึกนั้นน่ะทำไมจะต้องใส่ชุดค่อนข้างที่จะแบบออกโบราณนิดๆคือใส่ผ้าถุงซึ่งถ้าเป็นคนงานก่อสร้างอาจจะใส่ชุดกางเกงอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นนักร้องที่อาจจะป่วยเสียชีวิตในนั้นก็อาจจะใส่ชุดนักร้องแต่เนี่ยคือใส่ชุดค่อนข้างเนี่ยแบบโบราณใส่ผ้าถุงสีดำเป็นเสื้อฉลุสีขาวแสดงว่าน่าจะเป็นข้อหนึ่งก็คืออาจจะเป็นวิญญาณที่อยู่มาก่อนเจ้าที่หรือเปล่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางและเป็นวิญญาณที่อยู่มาก่อนตัวอาคารครับเป็นไม่ได้เหมือนกันพี่คิดไปในทางเดียวกับบอยเพราะจากชุดที่เราเห็นนะว่าลักษณะชุดเป็นชุดเก่าชุดโบราณนะก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ตรงนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าทำไมถึงต้องสร้างศาลถึง4ชั้นไงเอาแค่ชั้นเดียวก็พอนี่คือมีหมดทุกชั้นแล้วบอยวิเคราะห์ว่าทั้ง4ชั้นเนี่ยน่าจะมีแค่วิญญาณหนึ่งเดียวที่เป็นเจ้าของถูกไหมหนึ่งเดียวพี่ป๋องผมคิดว่าคนที่สร้างมันเป็นจิตวิทยาด้วยหรือเปล่าคือสร้างมันทุกชั้นเลยการในพวกไอ้ที่ชอบอู้งานอู้อะไรอย่างเงี้ยไปแอบนอนในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยคืองานกลางคืนอ่ะพี่ก็เป็นได้ทั้งเด็กเสิร์ฟทั้งกัปตันทั้งสารพัด คือจะดื่มกินแน่นอนพวกทำงานกลางคืนก็เป็นได้มีสิทธิ์ถ้าสร้างไว้ทุกชั้นเลยจะได้ไม่แอบจะชั้นหนึ่งก็เจอไปชั้นสองก็เจอถ้าเจอแบบนี้เราก็ไม่อยากจะไม่อยากจะเบี้ยวงานด้วยบรรยากาศมันน่ากลัวแต่พี่ว่านะเอาบรรยากาศที่น่ากลัวคือชั้นสองนะชั้นที่เป็นโรงนวดเนี่ยพี่ว่าอันนี้น่ากลัวสุดแต่ไอชั้นสามที่เป็นเหมือนบาร์เก่าผับเก่าเนี่ยผมนึกภาพบอกเลยว่าผมเคยทำงานตามผับนะพอตกดึกแล้วเขาเก็บของเขาจะยกโต๊ะเก้าอี้กูฟังฮะมันจะกองรวมกันแล้วถ้าผับนั้นปิดทำการไปแล้วเนี่ยผับมันจะเป็นอะไรที่ปิดมืดหมดเนาะเข้าไปในนั้นมันจะมืดหมดแล้วโต๊ะเก้าอี้วางเรียงๆกองๆกันน่ะโทษนะบรรยากาศแบบนี้ขนลุกดูดิผมแบบน่ากลัวนึกออกเลยโอ้โหหลังจากอยู่มา2ปีแล้วก็ออกฮะแล้วโตออกมาพร้อมกันไหมฮะออกครับก็ออกมาพร้อมกันพี่ป๋องครับโตก็ฟังอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเหรอสวัสดีโตด้วยนะโตฟังอยู่เหรอครับฟังอยู่ครับแสดงว่าออกมาด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ไปทำงานผับบาร์ไปทำร้านอาหารอะไรเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าเปลี่ยนสายงานไปเลยโตเขาเดินสายกลางคืนทั้งชีวิตเขาเลยจนปัจจุบันเนี้ยจากเป็นเด็กเสิร์ฟทุกวันนี้เขาเป็นผู้จัดการร้านไปแล้วครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็คงไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมลืมบอกพี่ป๋องไว้ว่าไอ้ตึกที่ผมทำงานกันเนี่ยมันอยู่ถนนเพชรเกษมแล้วเข้าซอยไปประมาณไม่ต้องบอกพอแล้วไม่ต้องเอาไม่ใช่พี่นิดนึงคือเข้าไปตรงตัวตึกเนี่ยมันจะเป็น3แยกพอดีพี่ไม่ต้องลงดีเทลเยอะเป็นว่ามันผ่านมา18-19 ปีละมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วพี่คงไม่อยากไปลงดีเทลแล้วว่าปัจจุบันนี้มันเป็นอะไรยังไงนะครับพี่ตีว่าเป็นเรื่องเล่ากันละกันแต่มันผ่านมาร่วม20ปีละนะครับแต่ว่าเป็นผับเป็นร้านอาหารแถวย่านฝั่งทนแล้วกันนะครับบอยคุณมากน้องบอยดูแลสุขภาพรอดปลอดภัยจากโควิดนะครับ